สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับก็เดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการนะครับรอยลุงเพชรเงาะบางกะปิกับซันเดย์ยูฟ่าบุ้มเด็กเซียนครับตอนนี้บนล็อกนี่เงียบแล้วครับโอ้ดีถือว่าหักปากกาเซียนอีกแล้วนะครับสำหรับซันเดย์นะครับก็ขึ้นมานี่เป็นต่อ 5-2 ถึง 4-1 นะครับ5-2-3-1สุดท้ายแล้วต่อยไปต่อยมานี่โอ้โหดื้อจริงๆนะสำหรับซันเดย์ยูฟ่าบุ้มเด็กเซียนในคนนี้นะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคู่รองของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนใบที่3นะครับแล้วก็หันไปชูมือให้บุ้มกับนั่นน้ำมันครับซันเดย์ยูฟ่าบุ้มเด็กเซียนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลอยลุงเพชรก็บางกะปินะครับถือว่าโอ้พลิกหาปากกาเซียนถูกสำนักเลยนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับไปจะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะร้อยผลการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการชนินเทศสุพรรณให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนกรรมการศาสตราสุราใสให้ฝ่ายแดง48คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนและกรรมการผู้ที่มีคะแนนปากด้วยขยับเป็นไงบ้างเราไปก่อนนี้เราไปแพ้ช่วงไหนปลายยกสี่ปลายยกสี่เดินทางดีๆออกมาตุลาโอ้โหเป็นไงวันนี้ลมมันยังไงมันเล่นไม่ขึ้นเล่นไม่ขึ้นนะมันเป็นไฟแดงมาที่นี่ตั้งแต่กลับมาไหมครับโอ้โอเคนะช่างแล้วไหลเออแต่ไปคาเดมมาวันนี้เป็นไงบ้างก็ไม่ดีแล้วมันก็ไม่ดีแล้วครับพอๆกันนะร่างกายไม่ดีครับแต่ว่าซ้อมดีแต่ว่าหยุดนานด้วยครับแต่วันนี้รู้ถึงอาวุธเราออกมากกว่าเก่าทำไมคอเยอะแต่มันปัดอื่นเลยนะอื่นก็คือแล้วรถเยอะด้วยครับแล้วจังหวะที่เราจะเกี่ยวขาก็ต้องพยายามไปเกี่ยวในขามันใช้แรงเยอะเลยตรงนั้นมันทำให้หมดเลยจังหวะนั้นนะนี่ในรอบกี่เดือนกลับมาชกนี่5เดือนครับ5เดือนนะครับเขาเวทไหนเวทนี้ไม่ได้แล้วมั้งเวทนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ชกร้อยเท่าไหร่13ต้องชกเวทเท่าไหร่14-15ครับ14-15นะไม่พอใจผลงานแน่นอนวันนี้นะครับขอโทษใครบ้างวันนี้ก็ขอโทษเชียร์แล้วก็ซอแอนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้แล้วก็พี่น้องชาวทีมทุกคนครับที่ช่วยดูแลก็ไฟหน้าทำไม่ดีนี่ครับไฟนี้ขอโทษจริงๆครับอยู่พีเคตลอดนะครับโอเคขอบ้านทุกชายสู้ๆนะไปดูกันนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางพลอยลุงเพชรนะฮะวันนี้ยังประเดิมสีเสื้อใหม่ไม่ได้นะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะเพราะว่ารถเยอะแล้วต่อน้ำหนักให้ปอนหนึ่งด้วยนะไฟหน้าไว้ว่ากันใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูทางผู้ชนะกันบ้างนะซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะแหมวันนี้ฝีมือจัดจ้านมากคนมากเลยวันนี้น่ารอกน่ารอกดีดีแต่ว่าเมื่อได้บางคะแนนคือรอกจะรอกแรกนี่จะเป็นเพชรซันเดย์ได้ฉีดอะไรแสนเจ็ดหรือแสนสามได้แต่เยอะผมเห็นยกสามเห็นมันมีฉีดแสนสามหรือแสนเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเราถามมันเดี๋ยวรอซันเดย์สักครู่นะครับคนดูเยอะนะ
พราะว่าเป็นไอ้ปอยเพชรซื้อซื้อมาใหม่เด็กทุ่งทองสิงห์มาวินชอบมากเล็กจังแต่ว่าเออผมชอบมากไม่กล้าลองกลัวหน้าเสือโอ้ฉีดน่าจะเป็นแสนนะวันนี้เพราะว่าเป็นต่อเป็นลองอยู่หลายยกเลยนะครับคนดูเริ่มน้อยคนดูเริ่มน้อยแล้วคนดูเริ่มน้อยแล้วใหญ่จังแล้วว่าจริงเหรอพี่เลยใหญ่จังนะพี่ทุ่งทองนะจริงเหรอพี่เลยจริงเหรอคุณไม่รู้คุณจังไว้หรอกพี่เลยไม่เอ็งมีสองคนที่เดียวบายเลยสองคนที่เดียวโอเคยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวรับบัญชีนายตั้งนะครับเจ้าสันตินะอีกที่หมุนด้วยโอ้ยยังไม่มาเลยนะครับมาทุกคนเจ้าซันเดย์ยังไม่มาครับเพราะอะไรเพชรสุวรรณใช่ไหมเพชรสุวรรณจะชกแล้วนะมาดูกันว่าวันนี้ค่ายบูมเดซเซียนี่จะผ่านกี่คนนะวันนี้ส่งมา2ตัวนะโอ้เจนนี่เลยจะดีมองนะขอบคุณเลยนะครับเด่นทุกปอกนะครับผมมาแล้วนะมาแล้วจะสันเดียมาแล้วชิมเกลือครับผมมาแล้วครับสันเดียมาแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้เราออสกำลังประคองมาอยู่มาแล้วครับเจ้าสันเดียจับแล้วจิตแล้วน่าจิตอะไรน้องมานำยังของแสนสองแสนเลยสองแสนไปกันมาเลยเอาละครับทรงจากเราเพียงมาเมื่อสักครู่นี้อัดฉีดเท่าไหร่นะสองแสนโอ้โหสองแสนเหลือเชื่อนะวันนี้รู้ไหมว่าขึ้นไปเป็นรองเขาก็รู้ตั้งแต่แรกเขาว่าเป็นรองสองหนึ่งสามหนึ่งเออก็มันก็ไม่กดดันนะแต่ก็ถามว่ามัน
เรากลัวแพงไหมก็กลัวเพราะราคาแพงเรากลัวว่าต้นยกเราจะทำไม่ได้จะไปแพงแล้วเราจะเหนื่อยกลัวจะแบบทำไม่ได้โอ้คือพูดง่ายว่าเป็นรองอะยิ่งดียิ่งโชคดีด้วยนะเพราะว่ามันไม่กดดันว่าผมก็ออกตามสไตล์ไม่เดินหัวไปเพราะว่าหัวก็จะไปหลงไปสอบแล้วเกมเข้าล็อกเราช่วงยกไหนถามว่าผมมั่นใจผมก็มั่นใจทุกลงครับแต่ว่าราคาผมว่ามั่นใจตั้งแต่ทุกลงเนื้อใช่ครับผมมั่นใจตั้งแต่ยกแรกเลยเหรอใช่แต่ว่าเพราะราคาเขาด้วยคิดว่าเราได้ลูกอาวุธอะไรลูกเตะกับต่อยหมัดยก3ที่เราต่อยหมัดได้ยก3ได้เยอะนะพี่เคนะยก3ได้เยอะเลยโอ้โหมั่นใจคือหมดยกไหนที่เรามั่นใจชนะแน่ๆเลยก็ยก3ยก4ครับก็ผมก็ถามราคาว่าพี่ราคาอะไรแล้วครับอะไรประมาณนี้อ๋อนั่นเราชกเราถามพี่บูมด้วยว่าราคาเท่าไหร่เพื่อความไม่ประมาทใช่ครับผมก็ถามทุกอ่ะเราจะได้ทำถูกทำแบบเดินประกอบการชกเราด้วยใช่ไหมครับโอ้โหเดทำสำเร็จอีกนะอีกไฟหนึ่งนะเป็นรองเนี่ยโชคมักจะเข้าข้างเราเสมอหรือเปล่าใช่ไฟนี้รับอาชีพ 200,000 นะใช่ครับไฟที่เวทีสอสราชีพรับอาชีพ 900,000 กว่าใช่ครับเป็นรองเขาเหมือนกันเป็นโดนนับครับโดนนับก่อนด้วยเป็นรองด้วยเอาละครับไฟนี้กลับมาชนะอยากจะเจอใครตอนนี้มีไม่มีในใจยังไม่มีในใจก็แล้วแต่ความเหมาะสมของโปรโมเตอร์เลยเพราะยังก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งกลับมาด้วยนะครับก็อยากทำฟอร์มให้มันแบบมั่นใจมากกว่านี้ครับซ้อมที่ไหนเนี่ยซ้อมแอสเซทประตองอะซ้อมเชียงใหม่โอ้ซ้อมเชียงใหม่เลยวิ่งขึ้นเขาใช่ไหมฮะหรือไงครับเพราะว่ากำลังไม่หมดเลยหมดไหมวันนี้มันก็เหนื่อยเพราะเรารุดเพราะเราแบบเตรียมตัวช้าเพราะเราเข้าค่ายตั้งแต่วันที่20มันเดือนที่แล้วเนี่ยครับอ้าวทำไมถึงเข้าค่ายช้าเพราะอะไรดีไปมีภรรยาต้องดูแลโอ้มีภรรยาเขาเหรอแต่เรื่องแรงไม่ตกเลยนะไม่ครับเพราะเขาเวลาซ้อมอยู่ในค่ายก็ทำตามกฎตลอดไม่นอกคนนอกไม่มีปัญหาใช่ไหมมีเมียกับชมพู่ไม่ครับเพราะอยู่คนละที่ครับเพราะอยู่ระยองผมก็อยู่เชียงใหม่เอาละครับผมเอ้าตอนนี้อยากจะขอบคุณใครอะไรยังไงบอกไปเลยครับบอกไปเลยก็ขอบคุณที่หรือไม่ได้ก็คือพี่บุ้งเด็กเสียนะที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ทีมงานน้องแอสสันประตองพี่เบิร์ดเชียงใหม่พี่โอสันไปเรียกก็เสียชัยวัดเกศครับที่ช่วยดูแลช่วยกำลังใจให้ผมโอ้โหตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วรวมหลายล้านแล้วมั้งเนี่ยก็ยังครับก็เก็บหยาบอยู่ครับแต่ถามว่ามีเงินแต่ว่ายังไม่มีบ้านไม่มีรถเราเก็บตังค์นะเขาเองนะครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยน้องเด็กยินดีด้วยครับเขามาตอนเป็นรองครับเขามาตอนเป็นรองลงไปครับผมโอ้โหล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วครับเอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองเวกของรายการนะครับก็ซันเดย์นะครับได้ฉีดถึง 200,000 บาทนะครับ2ไฟนี่เป็นล้านเลยนะครับเหยียดล้านเลยนะ2ไฟนี่ได้ฉีดนะสำหรับเจ้าซันเดย์ยูฟ่าบุ๋มเด็กเซียนก็วันนี้ก็พลิกกลับมาชนะพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปินะครับก็ถือว่าไฟนี้ซ้อมที่เชียงใหม่นะแอสสันป่าตองก็ร่างกายก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกของรายการนะครับ